You're listening to Agate Podcast. กลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งกับรายการ Mission Soap ผมเจ๋งกรัญสุริยเดชวงศ์รายการที่เราจะพูดถึงปัญหาสายตาปัญหาการมองเห็นและก็การใช้แว่นตาวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแว่นตานั่นแหละแต่ EP นี้ผมจะพิเศษกว่านั้นคือการเลือกสีแว่นกล่าวแต่เดิมทีเนี่ยการเลือกแว่นในอดีตหลายๆคนนะผมว่าเชื่อเลยว่าคุณมักจะเลือกโดยการดูจากสีของผิวคุณเป็นหลักว่าคุณผิวขาวหรือว่าคุณผิวเข้มหรือว่าฉันออกเป็นเหลืองๆน้ำตาลน้ำตาลนะแล้วเราก็มาเลือกสีแว่นทำให้มันเลยมีคำว่าคุณผิวขาวว่าคุณจะเลือกสีอะไรก็ได้ในขณะที่คนผิวสีเข้มบอกคุณฉันไม่อยากใส่สีเข้มๆดำเนี่ยพยายามห้ามเลยใส่สีสว่างจัดก็ไม่ได้ใส่สีเข้มเกินไปก็ทึบส่วนไอ้พวกที่ผิวสีเหลืองๆสีน้ำตาลเนี้ยก็จะมีช้อยให้เลือกได้มากกว่าหน่อยแต่ก็พยายามไม่แตะสีที่เป็นสีโทนน้ำเงินหรือโทนเย็นกันเลยนั่นคือในอดีตด้วยว่าความเรียนรู้หรือว่าความเปิดกว้างในอดีตและความกล้าที่จะแสดงออกในอดีตมันน้อยกว่าในยุคปัจจุบันนี้คุณคิดดูแล้วกันยุคนี้เราเปิดเผยกันเรื่องเพศกันขนาดไหนฮะเพศคุณยังต้องแสดงเพศสภาพที่แตกต่างกันได้เลยเพราะฉะนั้นในปัจจุบันนี้สีผิวไม่ใช่ตัวแปรในการเลือกแว่นแล้วนะจริงอยู่มันใช่อยู่บางส่วนแต่เราพบว่าในอเมริกาหรือพวกเซเลบในยุโรปหรือคนที่มีผิวสีเนี่ยเขาจะเลือกสีแบบจิ๊ดจ๊าดสีแบบเจ็บๆแล้วก็กล้าใส่สีขาวสีอะไรที่มันดูตัดกับสีผิวแล้วมันเฮ้ยมันปังเว้ยหรือแม้แต่การรองพื้นหน้านะครับก็ยังดูกลืนเนียนไม่ดูวอกแบบสมัย 5-6 ปีที่บ้านเราทำมาแต่งหน้าทีนึงก็วอกขาวๆเนื่องจากว่ายุคสมัยนี้เราได้เปลี่ยนโครงสร้างการเลือกสีโดยอ้างอิงจาก Under Skin Tone ครับเวลาคุณอยากดูว่า Under Skin Tone ของคุณมีโทนแบบไหนให้คุณดูที่ข้อมือของคุณคุณพลิกข้อมือคุณขึ้นมาและให้แสงสาดใส่ข้อมือของคุณแล้วคุณดูครับว่าสีของข้อมือของคุณนั้นมีเส้นเลือดสีแบบไหนถ้าสีของเส้นเลือดคุณออกไปทางสีน้ำเงินสีฟ้าๆมันจะบ่งบอกว่าคุณเป็น under skin tone โทนเย็นแสดงว่าคุณจะต้องเลือกแว่นที่มีสีโทนไปทางโทนเย็นซึ่งโทนเย็นไม่ได้หมายความว่าเอาอย่างนี้ฉันอยากได้สีส้มสีแดงมันก็ไม่มีโทนเย็นสิผมบอกเลยว่าทุกสีมีโทนเย็นและโทนร้อนไม่งั้นเสื้อผ้าที่ออกมาหน้าหนาววินเทอร์หรือหน้าร้อนที่เป็นซัมเมอร์มันก็ออกกันไม่ได้สิผมยกตัวอย่างโทนสีแดงแล้วกันโทนสีแดงในหน้าหนาวเนี่ยก็จะออกเป็นน้ำตาลน้ำตาลออกเลือดหมูเลือดหมูเหมือนฤดูใบไม้ร่วงอ่ะแต่พอเป็นหน้าร้อนครับสีโทนร้อนของเขาเนี่ยก็จะใช้สีแดงที่สว่างขึ้นเห็นไหมว่าสีแดงสีเดียวเนี่ยสามารถที่จะบ่งบอกว่ามันอยู่ในฤดูหนาวหรือฤดูร้อนก็ได้เพราะฉะนั้นคุณจะมาบอกว่าถ้าสีน้ำเงินอย่างเดียวต้องเป็นโทนเย็นเท่านั้นมันไม่ใช่นะฮะหรือสีแดงต้องเป็นโทนร้อนอย่างเดียวมันก็ไม่ใช่เหมือนกันมันมีหลายสีเลยแหละที่ให้คุณเลือกเพียงแต่ว่าโทนที่เขาสัมผัสได้เนี่ยให้กลิ่นอายและความรู้สึกที่เป็นแบบอากาศหนาวหรือว่าอากาศร้อนกันแน่เห็นไหมเมื่อกี้เราจบแล้วนะก็คือเมื่อคุณพลิกเส้นเลือดมาดูข้อมือของคุณดูเส้นเลือดแล้วคุณพบว่าเป็นสีออกไปทางน้ำเงินชมพูให้คิดซะเลยว่านั่นคือคุณเป็นอันเดอร์สกินโทนสีโทนเย็นแต่ถ้าคุณดูข้อมือคุณแล้วคุณเห็นเป็นสีเขียวคุณเป็นอันเดอร์สกินโทนสีโทนร้อนฮะคุณก็จะต้องหารูปแบบแว่นที่เป็นสีโทนร้อนและอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่เราเรียกว่าเนเชอรัลมันจะอยู่กลางพลิกข้อมือมาคุณกลับแยกสีมันไม่ค่อยออกมันจะเขียวหรือมันก็จะไม่น้ำเงินไปสักทีเดียวหรือมีทั้งสองสีอยู่ในเส้นเลือดของคุณเนี่ย
ให้คนติ้งต่างว่าอ๋อโอเคฉันเป็น natural natural ก็สามารถใส่ได้โทนไหนก็ได้ครับแต่ natural จะพิเศษกว่าหน่อยก็คือสีที่เป็นสีกลางพวกสี earth สีออกเทาๆสีดำๆสีออกไปทางขาวๆสีเงินๆแบบเนี้ยเขาจะใส่แล้วเปล่งปลั่งกว่าเนี่ยแหละฮะนี่คือความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยขนาดการเลือกสีแว่นเรายังไม่ดูจากสีผิวกันแล้วนะเราดู under skin tone ส่วนที่จะเป็นองค์ประกอบในการเลือกสีแว่นที่จะมีเพิ่มเติมอันดับ2นั่นคือสีตาของคุณกับสีผมของคุณส่วนใหญ่คนไทยก็อ่อนสุดก็น้ำตาลฮะตานะแล้วก็ส่วนใหญ่จะออกไปทางเทาๆดำๆมันมีข้อดีของมันด้วยนะแต่ผมจะไม่พูดนะไม่งั้นมันยาวม่านตาของคุณเป็นสีอะไรเนี่ยคุณก็พยายามเลือกสีที่อยู่ในโทนเดียวกับม่านตาของคุณ2เนื้อม่านตา3ครับคือเรื่องของสีของผมของคุณว่าสีของผมของคุณเป็นอยู่ไปโทนไหนโทนเข้มโทนอ่อนคุณก็สามารถที่จะเลือกแว่นให้แมชหรืออาจจะใส่ให้มันขัดไปก็ได้และประการสุดท้ายก็คือเสื้อผ้าหรือโทนสีที่คุณชอบใส่เป็นหลักสีเสื้อผ้าที่คุณใส่อยู่เนี่ยมันก็ช่วยขับรูปแบบหรือแว่นที่คุณเลือกได้มากขึ้นเช่นบางทีบางครั้งอ่ะถ้าคุณไปร้านแว่นคุณจะบังเอิญหยิบแว่นแล้วมันใส่แล้วมันเข้ามากเลยปรากฏว่าแว่นออกเป็นสีดำทองฮะแล้ววันนั้นคุณใส่เสื้อออกเป็นสีน้ำตาลหรือสีแบบเหลืองมันก็จะดูแมทช์กันมากขึ้นก็ดูเข้ากันมากขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับการใส่แว่นเนี่ยเราใส่เพื่อแฟชั่นและเพื่อเพิ่มจุดเด่นให้กับมันด้วยเพราะฉะนั้นมันเลยมีหลายๆครั้งที่ผมเองเนี่ยจะแนะนำว่าถ้าเสื้อผ้าของคุณเป็นสีอ่อนคุณควรจะต้องเลือกแว่นที่เป็นสีเข้มเพื่อไปตัดมันครับทำให้มันสะดุดตาเพิ่มขึ้นไม่ใช่ว่าเสื้อผ้าของคุณสีอ่อนคุณก็เลือกแว่นสีอ่อนตามด้วยมันก็บางทีมันดูจืดแต่ถ้าคุณใส่เสื้อผ้าสีเข้มคุณก็ใส่แว่นสีอ่อนเพื่อทำให้มันเกิดจุดสะดุดตาเพิ่มขึ้นนะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมันมีแว่นหลายแบบมากส่วนผมเนี่ยผมมีแว่นหลายตัวนะแว่นแต่ละชนิดของผมก็แล้วแต่รูปแบบหรือคาแรคเตอร์การแต่งตัวของผมในวันนั้นแต่ก็จะมีกลางๆที่มันจะใส่ได้กับทุกวันอยู่หรือใส่ได้กับทุกการแต่งตัวอยู่เราเข้ามาถึงยุคที่เราเลือกใส่แว่นเพื่อบุคลิกภาพและการแต่งตามแฟชั่นด้วยให้คุณลืมเรื่องที่ว่าสีผิวของคุณเนี่ยเป็นสีอะไรแล้วคุณจะต้องใส่สีโทนแบบนั้นมันล้าหลังไปแล้วนะครับหรือแม้แต่การหน้าต้องเป็นทรงกลมทรงเหลี่ยมทรงไข่แล้วคุณจะต้องใส่แว่นแบบไหนเฮ้ยเรามาสู่ยุคที่เพศสภาพไม่สนใจเรื่องเพศกันแล้วนะเราพูดถึงเพศสภาพกันแล้วเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องของทรงหน้าต่างๆแล้วจะใส่แบบไหนเนี่ยคุณจะพบว่าดาราพวกเซเลบในต่างประเทศเนี่ยเขาจะใส่ทรงที่บางทีก็ขัดกับที่หน้าเขาเป็นอยู่ก็เยอะแยะนะมันถึงยุคที่คุณเลือกทรงที่คุณชอบและคุณมั่นใจได้แล้วเราไม่ต้องไปแคร์อะไรนะถ้าคุณใส่แล้วมันเด่นสักอย่างคนอื่นเขาก็บอกว่าเฮ้ยมันเจ๋งยกตัวอย่างเช่นแอดมินเองแล้วกันครับแว่นสีขาวเนี่ยเป็นอะไรที่คนไม่ค่อยอยากจะแตะต้องและไม่อยากจะใส่มันเพราะว่ามันใส่ยากมันเคอะเขินมันไม่มีความมั่นใจพอผมหยิบมาใส่เท่านั้นแหละโอเคช่วงแรกๆผมก็มีอาการอยู่บ้างพอคนนู้นเห็นคนนี้เห็นก็เริ่มซื้อเริ่มใส่ตามผมนะปัจจุบันนี้ผมก็ยังใส่แว่นสีขาวอยู่เนี่ยคือผมรู้สึกว่ามันเด่นดีมันขับกับรูปแบบเสื้อผ้าของผมที่ผมมักจะใส่เสื้อผ้าสีเข้มและทำให้มันสะดุดตาส่วนทรงไม่ค่อยสนใจแล้วครับทรงของรูปหน้าของคุณน่ะไปจัดการด้วยการตัดแต่งผมดีกว่าสำหรับ EP นี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้หวังว่าทุกคนจะลองพลิกข้อมือของตัวเองขึ้นมาดูว่า Under Skin Tone ของข้าเป็นสีอะไรวะดูไม่ออกก็ให้คนข้างๆช่วยดูครับดูกันเยอะๆแล้วศึกษาไปด้วยกันว่าเอ๊ะฉัน Under Skin Tone สีอะไรแล้วเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าครับ